อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่16ธันวาคมพ.ศ. 2566 2คริสต์ศักราช2023นะครับพรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วครับผมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้มีเตะอยู่1คู่นะครับมีเตะอยู่1คู่ฟอเรสต์ต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์ครับไก่เดือยทองก็ไม่มีอะไรผิดพลาดสเปอร์สามารถเอาชนะไก่เดือยทองได้2ประตูต่อ0นะครับออกไปเยือนนะครับฟอเรสต์ก็ยังอยู่ที่ลำดับท้ายๆแล้วไม่สามารถเก็บแต้มได้ในนัดนี้แพ้สเปอร์ไป0ประตูต่อ2นะครับอ่ะมาดูว่าอาทิตย์นี้โปรแกรมจะเป็นอย่างไรนะครับอันดับน่าจะเปลี่ยนแปลงนั่นแหละฮะคู่แรกนะครับผ่านไปแล้วนะครับฟอเรสต์ต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์แพ้ไป0ประตูต่อ2นะครับสเปอร์เก็บ3แต้มได้คู่ต่อไปบอร์นมัธต้อนรับการมาเยือนของลูตันทาวน์เชลซีต้อนรับการมาเยือนของดาบคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้อนรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลซนะครับนิวคาสเซิลต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะฟูลแลมกำลังร้อนแรงนะครับข้ามไปวันอาทิตย์นะครับก็เย็นนี้แหละฮะ18:30เบอร์ลี่ต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันเวสต์แฮมต้อนรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันเบนฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่าอาร์เซนอลต้อนรับการมาเยือนของไบรตันและคู่เอกนะครับพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศึกแดงเดือดแห่งศักดิ์ศรีเลยล่ะครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับแอร์ทำคลิปแต่แยกต่างหากแล้วนะครับลิเวอร์พูลกับแมนยูในเตะเนี่ยอีริคเทนฮาร์เนี่ยมั่นใจมากว่าจะสามารถเอาชนะน็อกลิเวอร์พูลได้คาบ้านนะครับเปิดเขาเรียกว่าเปิดอัศจรรย์ใหม่ครับ 7,000 ที่นั่งนะครับโอ้มันครับพรุ่งนี้มันมาดูลำดับคะแนนหน่อยนะครับลำดับคะแนนก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ลิเวอร์พูลนะครับยังนำเป็นที่1นะครับแข่ง16ชนะ11เสมอ4แพ้1มี37แต้มนะครับผม5นัดหลังเนี่ยไม่แพ้เลยครับอาร์เซนอลนะครับตามมาลำดับที่2แข่ง16ชนะ11เสมอ3แพ้2มี36คะแนนนะครับ5นัดเนี่ยแพ้ไป2ชนะ3ตามมาด้วยลำดับที่3นี่กำลังร้อนแรงเช่นกันนะครับสถิติเท่ากับ5นัดหลังเนี่ยเท่ากับลิเวอร์พูลเป๊ะเลยครับแข่ง16ชนะ11เสมอ2แพ้3มี35คะแนนนะครับอยู่ลำดับที่3ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง16ชนะ10เสมอ3แพ้3มีอยู่33คะแนนนะครับลำดับที่5นะครับเพิ่งชนะเมื่อคืนนะครับสเปอร์นะครับแข่ง17ชนะ10เสมอ3แพ้4มีอยู่33คะแนนนะครับตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง16ชนะ9แพ้7มี27คะแนนนะครับก็ลดหลั่นกันลงมานะครับนิวคาสเซิลเอ่ยไบรตันเวสต์แฮมฟูลแลมมาดู3และ4ลำดับสุดท้ายนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับแม้จะถูกตัดไป10แต้มแต่ว่าฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับ5แมตช์หลังเนี่ยแพ้แค่1ชนะ4นะครับแต่โดนตัดไป10แต้มถ้าไม่โดนตัดเอานู่นจะขึ้นไปอยู่ลำดับที่9เหนือฟูลแลมนู่นนะฮะก็แข่ง16ชนะ7เสมอ2แพ้7นะครับมี13แต้มกูบวกลบไปไป10แต้มนะครับเหลือ13แต้มนะครับอยู่ลำดับที่17นะครับ18นะครับลำดับที่18ลูตันทาวมี9แต้มเบอร์ลี่มี8แต้มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมี8แต้มนะครับเขายังชั่วนะครับโซนตกชั้นนี่ก็แหมฟัดกันนัวครับฟัดกันนัวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ศึกแดงเดือดนะครับรับชมห้ามพลาดให้รับชมกันทุกๆท่านเลยนะครับ FC ของช่องขอให้รับชมแมตช์นี้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมขอให้ทุกท่านร่ำๆรวยๆขอให้ถูกรางวัลที่1กันเยอะๆถูกรางวัลกันเยอะๆนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ